คะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเรื่องของเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างที่จะมากเนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยมีฝนตกนะคะกระจายไปในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีตอนบนนะคะที่มีฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะมากทีเดียวแต่ว่าเขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วก็เขื่อนศรีนครินทร์ยังคงมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ในระดับปกตินะคะติดตามรายละเอียดได้จากคุณอภิชาติอบอายค่ะรายงานจากเขื่อนศรีนครินทร์ค่ะขอบคุณครับขณะนี้ผมอยู่ที่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำที่เขื่อนศรีแห่งนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติครับยังสามารถที่จะรองรับน้ำได้กว่า 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรทีเดียวครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือระดับน้ำณวันนี้ที่เขื่อนศรีนครินทร์กักเก็บน้ำอยู่ในปริมาณ 15,220 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 86% ของความจุซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติของการจัดเก็บน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงแม้ว่าณวันนี้จะมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างมากกว่าปีที่แล้วถึง2เท่าก็ตามซึ่งเขื่อนยังสามารถรับปริมาณน้ำได้อีกกว่า 2,500 ล้านลูกบาศก์เมตรครับสถานการณ์น้ำในเขื่อนศรีนครินทร์ในวันนี้นะครับปริมาณน้ำอยู่ที่ 173.58 เมตรเหนือจากระดับน้ำทะเลนะครับคิดเป็นปริมาณน้ำเนี่ยประมาณ 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างนี่ก็ประมาณ 85% นะครับยังอยู่ในเกณฑ์ปกติระหว่างเกณฑ์ควบคุมบนกับเกณฑ์ควบคุมล่างนะครับทั้งเขื่อนศรีนครินทร์เราเนี่ยยังสามารถรับน้ำได้อีก 2,566 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับถึงแม้จะมีช่วงนี้นะครับในประเทศไทยเราจะมีอิทธิพลของมรสุมตอนตกเฉียงใต้นะครับเราก็ยังสามารถรับได้นะครับแล้วก็การปล่อยน้ำของเราเนี่ยก็ยังเป็นไปตามปกตินะครับขอให้พี่น้องประชาชนไว้วางใจได้นะครับขณะเดียวกันปริมาณน้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ณวันนี้มีปริมาณน้ำสูงกว่าปกติ 2.95 เมตรมีปริมาณน้ำ 7,235 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 82% ของความจุซึ่งวันนี้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง 1.08 ล้านลูกบาศก์เมตรและใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 1.05 ล้านลูกบาศก์เมตรทางด้านความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์นายไพฑูรย์สมบูรณ์ชัยหัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธาเปิดเผยว่าได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจสอบ24ชั่วโมงและเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบการซึมของน้ำการซุดตัวและการเคลื่อนตัวเป็น2เท่าและยืนยันว่าตัวเขื่อนอยู่ในสภาพปกติในส่วนของเขื่อนศรีนครินทร์นะครับเราสร้างมาเนี่ยปีที่ผ่านมาเมื่อพฤษภาคมนี่ก็วันที่24มิถุนายนนี่ก็37ปีแล้วนะครับความมั่นคงแข็งแรงของเราเนี่ยเรายังยืนยันอยู่นะครับว่าเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยยังมีความมั่นคงแข็งแรง 100% นะดูได้ยังไงเพราะว่าเรามีแผนนะครับในการตรวจสอบในการบำรุงรักษาอยู่แล้วนอกจากที่เราจะดูเองเนี่ยเรายังมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่มีอะไรมาช่วยเรานะครับที่เราดูเนี่ยจะมีทั้งรายวันรายสัปดาห์รายเดือนนะครับแล้วก็มีตัวที่ดูเป็นเรียลไทม์ดูได้ตลอด24ชั่วโมงนะไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยมันก็จะส่งวอร์นิ่งมาให้เราไปตรวจสอบดูนะฮะแต่เขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยก็ยังมีน้อยมากนะที่ว่ามันจะโชว์หรือว่าอะไรให้เราไปดูนะครับความมั่นคงแข็งแรงเนี่ยก็ยังปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนตัวซุดตัวหรือว่าการซึมผ่านของน้ำที่ผ่านตัวเขื่อนเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ปกติครับและยังได้ย้ำว่าโครงสร้างของตัวเขื่อนถูกออกแบบมาให้รองรับแผ่นดินไหวที่ตัวเขื่อนได้ถึง7ลิกเตอร์นอกจากนั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามดูสถานการณ์น้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนสดๆผ่านกล้อง CCTV ด้วยแอปพลิเคชัน eGAT Waterแต่ถ้าต้องการติดตามดูโครงสร้างและความแข็งแรงของเขื่อนสามารถดูได้ที่แอปพลิเคชัน Dam Safety ครับและนี่ก็คือสถานการณ์น้ำณวันนี้นะครับที่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีถ้าเกิดคุณผู้ชมยังไม่สบายใจนะครับสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้อัปเดตเป็นรายวันครับจากเว็บไซต์ของเขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับ